รีวิวการเดินทางไปร่วมงานซิลโซบิวตี้ฟูลที่หาดใหญ่โดยสายการบินแอร์เอเชียสวัสดีค่ะขณะนี้นะคะเรานั่งอยู่บนสายการบินแอร์เอเชียนะคะเที่ยวบินตรงจากจังหวัดขอนแก่นเดินทางไปที่หาดใหญ่เพื่อไปร่วมงานซิลโซบิวตี้ฟูลนะคะสาวๆที่นั่งข้างๆดิฉันนะคะท่านแรกท่านมาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทักทายนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะน้องนุชนะคะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะค่ะค่ะเราทั้งสามสาวนะคะจะเดินทางไปที่เป้าหมายปลายทางก็คือที่หาดใหญ่นะคะเพื่อไปร่วมงานซิลโซบิวตี้ฟูลแอดหาดใหญ่จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นโครงการพัฒนาผ้าไหมกลุ่มจังหวัดนะคะร้อยแก่นสารสินซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากนะคะเพราะว่าสายการบินแอร์เอเชียมีเที่ยวบินตรงจากขอนแก่นเดินทางไปหาดใหญ่ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะคะสายการบินแอร์เอเชียเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคมีทั้งรูทขอนแก่นไปภูเก็ตและขอนแก่นไปหาดใหญ่สำหรับการเดินทางจากขอนแก่นไปหาดใหญ่ในเที่ยวนี้มีน้องไอซ์และน้องอามี่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินน้องอามี่ได้เชิญชวนให้คนอีสานและคนใต้เดินทางท่องเที่ยวภายใต้สโลแกนใครๆก็บินได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครๆก็บินได้กับแอร์เอเชียค่ะขอเชิญชวนชาวอีสานนะคะมาเที่ยวแดนใต้กันค่ะมีทั้งบินตรงนะคะจากขอนแก่นค่ะสู่หาดใหญ่นะคะและขอนแก่นสู่ภูเก็ตค่ะวันนี้นะคะใครๆก็บินได้ค่ะชาวใต้ไปอีสานชาวอีสานไปใต้สะดวกสบายง่ายๆเลยค่ะขอบคุณค่ะการเดินทางครั้งนี้ดร.สมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้นายปานทองสักขูพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นหัวหน้าคณะเดินทางพร้อมด้วยนายธีรเชษฐ์สอนปาละพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นนำคณะหน่วยงานภาครัฐเอกชนขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามกาฬสินธุ์มาร่วมงานซิลโซบิวตี้ฟูลแอดหาดใหญ่ซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ทีมงานจะได้รายงานบรรยากาศของงานให้ทราบนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะAlright, alright, alright.